ู่ให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นเลขใดก็ตามขอให้เป็นเลขคู่นะครับค่ะเราเองก็ลุ้นไปด้วยทุกท่านก็ลุ้นไปด้วยกองเชียร์น้องมาธาค่ะกองเชียร์น้องมาธาหมายเลข20อยู่ตรงไหนขอเสียงให้กับน้องมาธาหน่อยครับกองเชียร์บอกว่าลุ้นอยู่ให้กำลังใจน้องไปพร้อมๆกันและตอนนี้ครับค่ะหมายเลขแรกที่มาตาได้นั่นก็คือขออนุญาตเปิดพร้อมๆกันและหมายเลขแรกที่มาตาได้นั่นก็คือหมายเลข6ค่ะ1คะแนนเอาเลยหมายเลข6นะคะ1คะแนนค่ะการที่2ครับการที่2ขอให้เป็นเลขคู่นะคะการที่2ที่มาตาได้นั่นก็คือหมายเลข3ค่ะยังนั่นหมายความว่านี่เป็นเลขขี้นะคะแสดงว่ายังมี1แต้มมาลุ้นกันที่ใบสุดท้ายของมาตาได้หมายเลข1ค่ะท่านกับว่ามาตาได้1แต้มหนึ่งแต้มนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับน้องมาตาฮาบีเลขนะคะเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันใครลุ้นและภาวนาไปพร้อมๆกันกับน้องโอมนะครับค่ะใครจะเป็นคนที่ถูกเลือกเริ่มจากหมายเลขแรกค่ะของน้องโอมขอให้เป็นเลขคู่ครับหมายเลขแรกของน้องโอมเป็นเลข6ค่ะว้าว1แต้มนะคะน้องโอมได้1คะแนนครับและหมายเลขที่2ของโอมเป็นหมายเลขอะไรครับหมายเลข4ค่ะให้กับน้องคดีน้องโอมได้2คะแนนและโอ้ต้องลุ้นอันนี้ไม่กล้าเปิดต้องลุ้นอันนี้นะคะอันสุดท้ายลุกไปพร้อมๆกันอันสุดท้ายนะคะของน้องโอมคู่ครับได้หมายเลขทุกท่านครับน้องโอมได้หมายเลข2ค่ะเรื่องว่าเก็บ3คะแนนเต็มยังค่ะยังตัดสินไม่ได้ค่ะเพราะยังเหลืออีกคนหนึ่งท่านครับคือน้องถ้าหากว่าท่านสุดท้ายมีเลขที่หลุดมาแค่1ตัวเท่ากับว่าน้องโอมคือเทพบุตรสลุงหลวงในปีนี้ครับมาลุ้นกันนะคะเขาบอกว่ายังไม่จบมาลุ้นกันต่อมาลุ้นกันต่อเลขแรกครับขอให้เป็นเลขคู่ถ้าเป็นเลขขี้นี่คือเลขใช่แล้วเลขแรกที่ได้นั่นก็คือหมายเลขคู่หรือขี้ครับหมายเลข9ค่ะนั่นหมายความว่าแชร์ข้อมูลสลงหลวงปี2566ขอแสดงความยินดีกับน้องโอมหมายเลข34ครับค่ะและขออนุญาตประกาศหมายเลขที่เหลือนะคะได้หมายเลข2และก็หมายเลข8นะโอ้โห1คะแนนเท่านั้นเองค่ะ2กับ8แสดงว่าเฉือนไปแค่1คะแนนเท่านั้นนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เราจะตัดสินจากท่านคณะกรรมการนะครับใช่แล้วค่ะงั้นแสดงหมายความว่าผู้ที่ได้รับรางวัลเทพบุตรสลุงหลวงนั่นก็คือหมายเลข34นายปรเมศศิลปภาน้องโอมครับยินดีกับน้องโอมด้วยครับค่ะในโอกาสนี้เราก็จะขออนุญาตเรามอบรางวัลที่1กันก่อนไหมเสียงพระธิดาก่อนเลยพระธิดาต่อเลยนะฮะไปแล้วค่ะขออนุญาตดุมๆขยับไปด้านขวาของเวทีสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะคะน้องพลอยจะล้างมือในน้ำขมิ้นส้มปล่อยสำหรับในส่วนของธิดาสลุงหลวงจะเป็นของใครเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันนะคะจากนี้นะคะน้องฟลอยก็จะมาเลือกก้านมะยม3ใบเช่นเดียวกันนะคะแล้วถือไว้ในมือคุณไปออกก็เราก็ลุ้นไปด้วยตื่นเต้นจริงๆนะคะในทุกๆปีบรรยากาศแบบนี้จะกลับมาทุกครั้งเราก็จะตื่นเต้นในทุกๆวันในทุกๆครั้งเราจะขออนุญาตให้เทพธิดาสรุปดวงได้ถือไว้ก่อนนะคะปิดหมายเลขจับไว้ที่ก้านเลยเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆฟังกันไปกับแฟนๆของเทพธิดาสรุปหลวงทุกๆท่านนะคะซึ่งจะบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในค่ำคืนนี้
เราจะได้มาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันกับเทพธิดาสดุงหลวงทั้ง3หมายเลขที่ของเทพธิดาสดุงหลวงนะคะถูกต้องครับต้องลุ้นกันผู้ชมที่มีหมายเลขกำกับเป็นเลขคู่เท่านั้นนะครับเว้นกับน้องโอมเทพบุตรสดุงหลวงปีนี้นะครับได้เลขคู่ทั้ง3ก้านเลยทีเดียวครับใช่แล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะหมายเลข71ค่ะสาวน้ำหนึ่งแวนเวนนะคะน้ำหนึ่งก็จะล้างมือในน้ำข้าวต้มส้มปล่อยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือความงดงามของประเพณีที่เราสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปีนะครับในการประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสดุงหลวงในงานสดุงหลวงครองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางซึ่งปีนี้สร้างความเซอร์ไพรส์และความประทับใจเพราะว่าเราเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดการเทพบุตรและเทพธิดามาจากทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับค่ะหลังจากนี้น้องน้ำหนึ่งนะคะก็จะเลือกก้านมะยมค่ะขอให้น้องน้ำหนึ่งโชคดีครับใครกันน้อจะเป็นคนที่ถูกเลือกไม่มีใครทราบและสิ่งที่ต้องบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่ทราบสิ่งเท่านั้นครับเรื่องเฉพาะการที่มีหมายเลขกำกับเท่านั้นนะครับเอาละครับน้องน้ำหนึ่งเลือกมาแล้วหนึ่งก้านครับสี่สองก้านขอให้เป็นเลขที่ตรงกับใจที่น้องต้องการนะครับแต่ละฐานเลขสุดท้ายที่น้องจะเลือกขึ้นมาในวันนี้ค่ะและเราจะมาลุ้นกันนะคะในลำดับต่อจากนี้ขออนุญาตเรียนเชิญน้องรอยนะทั้ง3ก้านเลยหรือไม่ต้องขอให้ลุ้นว่าน้องได้เลขคู่ทั้ง3ก้านไปพร้อมๆกันนะครับเรามาลุ้นกันค่ะเลขแรกค่ะจะเป็นเลขอะไรเอ่ยเลขแรกที่น้องได้รับคือหมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลข9ครับนั่นหมายถึงน้องได้เลขคีย์นะคะหมายเลขต่อไปค่ะเลขต่อไปครับหมายเลขที่2น้องได้หมายเลข3ครับนั่นแสดงว่าน้องยังไม่ได้เก็บแต้มและหมายเลขสุดท้ายที่น้องได้นั่นก็คือหมายเลข2ค่ะเท่ากับว่าน้องหมายเลขน้องพลอยน้องพลอยหมายเลข57ได้1คะแนนขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องพลอยด้วยครับต่อไปเรามาลุ้นกันน้องไซล่านะคะหมายเลข67ธนพรโวโลชื่นจะได้เลขคู่หรือเลขคี่นะคะเราจะมาลุ้นไปไซล่าโชคดีได้เลขคู่ทั้ง3ก้านนะครับค่ะไม่มีใครตัดสินอยู่ที่ดวงและโชคชะตาค่ะและเลขแรกที่น้องไซล่าได้นั่นก็คือเลขอะไรครับเลขน้องไซล่าได้เลข5ค่ะไม่เป็นไรครับยังมีสิทธิ์ยังมีลุ้นนะคะเลขที่2ลำดับที่2ที่น้องไซล่าได้นั่นก็คือหมายเลขอะไรครับหมายเลข5ค่ะยังไม่มีคะแนนยังไม่มีคะแนนอันสุดท้ายเลขสุดท้ายเป็นเลขคู่เพื่อที่จะได้ตีคะแนนเท่ากับน้องหมายเลข57ใช่แล้วค่ะนะฮะน้องพลอยนั่นเองค่ะและตอนนี้เลขสุดท้ายที่น้องไซล่าได้ก็คือหมายเลข7ค่ะนั่นแสดงว่าน้องพลอยมีสิทธิ์ทันทีเลยตอนนี้พลอยยืนหนึ่งนะพลอยมา1เลยนะฮะตอนนี้พลอยยืน1แต่ต้องมาดูกันที่น้องน้ำหนึ่งนะคะหมายเลข71ดาสาน้ำหนึ่งแวนเดอร์เวนนะคะกองเชียร์น้ำหนึ่งอยู่ไหนขอเสียงให้กับน้ำหนึ่งหน่อยครับว้าวและหมายเลขแรกที่น้องน้ำหนึ่งได้นั่นก็คือหมายเลข4ครับนั่นหมายถึงน้ำหนึ่งมีแล้ว1แต้มนะคะและถ้าหมายเลขต่อไปน้ำหนึ่งได้เลขคู่เท่ากับว่างเลยนะเอาละฮะและหมายเลขที่น้ำหนึ่งได้ในรอบนี้ได้แก่หมายเลขไม่มีใครทราบครับหมายเลข7ค่ะอุ้ยโอ้โหทุกท่านครับถ้าเลขที่3ก้านที่3น้ำหนึ่งได้เลขคี่เท่ากับว่าน้ำหนึ่งกับน้องพลอยนะฮะเท่ากันนะคะจับอีกก้านหนึ่งตัดสินเลยตอนนี้ต้องได้คู่ก่อนขอให้น้ำหนึ่งได้คู่เพื่อที่จะมงลงที่น้ำหนึ่งนะใช่แล้วตอนนี้ต้องลุ้นว่ามงจะลงหรือไม่และน้องน้ำหนึ่งได้หมายเลขทุกท่านครับหมายเลข
หมายเลข7ค่ะถ้าจะว่าขออนุญาตเชิญน้องพลอยมาจับมือกับน้ำหนึ่งเลยฮะเอาละฮะเราได้เห็นภาพบรรยากาศและฟิลนี้ไปพร้อมๆกันครับอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ตัดสินเลยนะคะเหมือนเดิมกติกาคือตัวเลขของใครมากกว่ากันไม่เกี่ยวกับคู่กับขี้นะคะไม่นับแล้วนะฮะเอาเลขที่มีจำนวนมากที่สุดคือผู้ที่ได้รับรางวัลเทพธิดาสลุงหลวงในค่ำคืนนี้ครับค่ะตอนนี้น้องตั้งจิตอธิษฐานกองเชียร์พี่เลี้ยงก็ตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกันตอนนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานตอนนี้ใครได้เลขมากกว่ากันคนนั้นคือเทพธิดาสลุงหลวงนะคะถ้าพร้อมแล้วน้องพลอยพร้อมไหมคะหมายเลข57พร้อมแล้วเลือกมา1ใบค่ะ1ก้านค่ะตอนนี้ทุกคนลุ้นเงียบหมดเลยเพราะว่าตื่นเต้นไปด้วยลุ้นไปด้วยและน้องน้ำหนึ่งหมายเลข71ค่ะเลือกมา1ก้านค่ะขนาดเราดูเรายังเต้นตามใจเต้นตามตึกตักลุ้นมากๆมันตื่นเต้นเอาละและตอนนี้ครับขอเชิญน้องพลอยส่งการมายงให้กับเจ้าหน้าที่นะครับได้เปิดพร้อมกันเลยนะพร้อมกันเลยพร้อมกันกับน้ำหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวให้น้องโยโย่ของน้องพลอยนะคะครับผมเราจะประกาศพร้อมกันไปเลยไม่ให้ดูค่ะเพราะตอนนี้เราอยู่คนละฝั่งกันแล้วค่ะโยโย่ของน้ำพลอยและที่อยู่ในมือของดิฉันนี่คือของน้ำหนึ่งนะคะและน้องน้ำหนึ่งได้หมายเลขน้ำหนึ่งได้หมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะนั่นหมายความว่าผมจะบอกว่าไม่ต้องเปิดแล้วนะฮะไม่มีน้อยกว่าหนึ่งแล้วนะคะและน้องพลอยได้หมายเลข7ค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องพลอยไพรินและไพรินประดับแม่จันทร์น้องพลอยหมายเลข57ค่ะยินดีกับเทพธิดาสลุงหลวงประจำปี2566ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้โหต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่ถูกเลือกจริงๆนะคะลุ้นกันถึงก้านสุดท้ายครับใช่แล้วค่ะมนต์เสน่ห์และความยิ่งใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์ของการประกวดเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวงค่ะและในลำดับต่อจากนี้ค่ะเราจะขออนุญาตมอบรางวัลนะคะให้กับตำแหน่งเทพบุตรและเทพธิดาให้นำรายนามสำหรับผู้ที่จะมอบรางวัลในครั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับท่านผู้ว่าจักรวาลชาญญบุตรครับได้กรุณาให้เกียรติมอบสายสะพายเงินรางวัล 60,000 บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลนะครับอาจารย์วิถีพนิชพันธ์นะคะประธานชมรมเทิดมรดกเกลังก็จะมอบกระบวยเงินซึ่งถือว่าเป็นอาวุธคู่กายของเทพบุตรสลุงหลวงที่จะปฏิบัติภารกิจพรุ่งนี้เลยนะคะในการประคองสลุงหลวงค่ะนี่คือเทพบุตรสลุงหลวงเป็นหนุ่มเมืองใต้นะฮะนี่ปรเมศศิลปะประภานะครับค่ะนี่คือกระบวยเงินนะครับจากท่านอาจารย์วิถีพนิชพันธ์ประธานชมรมเทิดมรดกเขลาครับได้มองกระบวยเงินที่เป็นผู้กายของเทพบุตรสลุงหลวงครับใช่แล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านประธานชมรมเทิดมรดกเขลางนะคะและในลำดับต่อไปเราจะครับเป็นท่านจะกดเวทีครับค่ะท่านจะได้ให้เกียรตินะคะมอบรางวัลนี้และหลังจากบุตรสลุงหลวงนะคะซึ่งเราใช้คะแนนจากคณะกรรมการนะคะใช่แล้วครับรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกับเทพธิดาสลุงหลวงด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางครับรองศาสตราจารย์ดร.สุพันธ์ดีชายบุตรครับได้มอบมงกุฎนะครับเทพธิดาสลุงหลวงถือว่าเป็นรางวัลที่มีความเหมาะสมและก็เป็นรางวัลที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าในการเลือกตำแหน่งเทพธิดาสลุงหลวงนะครับเป็นการเสี่ยงทายจากการประยงและก็เป็นวิธีเสี่ยงทายที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับใช่แล้วนะคะทุกคนที่ได้อยู่ในช่วงของพิธีเสี่ยงทายนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่านี่คือมนต์ขลังมนต์เสน่ห์และความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลำปาง